นกก็มาขอข้าวกินตอนเช้าทุกวันเมื่อวานมา4-5 ตัวไล่ตีกันตุบตับอันนี้มาตัวเดียวเอาให้ทานตอนเช้าก่อนนกก็เหมือนคนนี่แล้วตื่นมาก็หาอะไรใส่ท้องเกิดมาก็หาอยู่หากินกันไปบางคนพูดง่ายๆหากินซ้ำตายผันว่ามันไม่ตายง่ายหรอกแต่ก่อนตายเนี่ยฝากอะไรไว้ให้บ้านในเมืองประเทศชาติพระพุทธศาสนาบ้างพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนมากเลยรู้จักประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านถ้าจะประโยชน์ตนก็ขอให้เราได้ทำหน้าที่การงานงานอะไรก็ทำไปเถอะแล้วก็มีปัจจัยหาเลี้ยงชีพได้โดยมีความสุขก็พอแล้วแต่บางอย่างมันไม่ได้ดังใจก็ปล่อยวางมันไปตามกาลเวลาบ้างแต่สุดท้ายไอ้ที่หาจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรหรอกมันก็ทิ้งไปทั้งหมดนั่นแหละแต่ระหว่างที่ยังไม่ทิ้งไปยังไม่ตายนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าการหาทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีคือท่านไม่ให้ขี้เกียจหาช่องทางหนทางบางทีการที่เราขาดบ้างเนี่ยแรงแค้นบ้างมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราสู้เพื่อจะได้เอาตัวรอดแต่ก็จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเอาตัวเรานั่นแหละหอยมันก็กินสมหอยเด้เขาว่าปูมันก็กินสมปูปลาก็กินสมปลาเสือก็กินสมเสือช้างก็กินสมช้างนั่นแหละตัวใหญ่กับตัวเล็กกินอิ่มพอกันแต่ที่สำคัญใจมีความสุขไหมถ้ามีความสุขมันก็จะใช่ถ้าไม่ได้งานที่ใช่แต่มันเป็นงานที่ชอบก็เอาแต่ได้งานที่ชอบแต่ไม่ได้งานที่ใช่ก็พิจารณาแต่ถ้าได้ทั้งชอบและใช่งานก็ได้เงินก็มีแถมยังมีความสุขตามมานั่นแหละใช่เลยก็เอาก็เหมือนนกนี่แหละนกมันไม่มีงานงานของมันคือหาเศษปากเศษท้องนอนหลับแต่มนุษย์ไม่ใช่อย่างนกหน้าที่